เหรียญกระสาบ25สตางค์ปี2539เหรียญรุ่นนี้นะครับมีการผลิตถึง185ล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามเหรียญนะครับนะ185ล้านนะครับเพราะก็จะมีจำนวนมากพอสมควรผ่านมาแล้ว21ปีนะครับก็ยังคงมีเหรียญอยู่ในท้องตลาดให้เราเก็บสะสมนะเป็นเหรียญอลูมิเนียมบรอนซ์สีทองนะครับเหรียญ25สตางค์เหรียญอันนี้ก็ได้มาจากกระปุกออมสินเหมือนกันนะบางทีทอนมานะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรก็ใส่เข้าไปในกระปุกออมสินนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์ก็คงจะเหมาะกับการเก็บสะสมนะครับนะถึงมูลค่ามาอาจจะไม่ได้มีราคาอะไรทีเดียวมากมายราคาสูงแต่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้สะสมนะสำหรับนักสะสมที่มีโอกาสที่จะได้เหรียญในรูปแบบนะง่ายๆนะในปีพ.ศ.ที่ผ่านไปแล้วนะเป็น10ปีนะเพราะนี้ก็21ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกรณีหนึ่งลองแงะกระปุกมาดูนะครับว่ามีเหรียญอยู่หรือเปล่านะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละบางทีเราได้รับทอนมาบางทีอยู่ในกระจาดนึกดูให้ดีว่าไปทิ้งไว้ในกระจาดไหนหน้าหน้าตู้กระจกนะหรือตู้เย็นนะครับก็แล้วแต่นะครับลองหาดูนะครับขอบคุณมากครับ